ู้เขาได้มาจริงๆแล้วเนี่ยคงจะต้องมองว่าถ้าเอาประเทศไทยเป็นตัวตั้งนะครับลูกค้าของประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือประเทศรอบๆเราครับคือในกลุ่มอาเซียนซึ่งตรงนี้ถ้านับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 60-65% นะครับแต่ว่าจำนวนคนตรงนี้เนี่ยจำนวนคืนพักเนี่ยมันน้อยน้อยสำหรับนักท่องเที่ยวในอาเซียนมา2วัน3วันครับนะครับตัวคูณมันก็เล็กนิดเดียวนะครับในขณะที่ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งคือยุโรปก็เป็นตลาดหลักของเราตรงนี้จะมีประมาณ30%กว่านะครับยุโรปเนี่ยตัวคูณจะใหญ่กว่าเยอะมาที่อยู่นานมาที่อยู่2อาทิตย์3อาทิตย์ใช้เงินเยอะกว่ามั้ยฮะใช้เงินสมัยก่อนเยอะกว่ามากเดี๋ยวนี้ก็ลดลงนิดหน่อยแต่ก็ยังเยอะกว่าครับเยอะกว่าผ่านขึ้นลงมาหลายรอบวิกฤตหลายรอบนะตั้งแต่40กว่าปีเนี่ยตั้งแต่น้ำมันขึ้นสมัยยุคพลเอกเปรมมาลดค่าเงินปี40ตอนนี้ทำได้ไงฮะ crisis management ในแต่ละช่วงก็ถือว่าพวกเราโชคดีที่อย่างน้อยที่สุดก็คือว่าตัวโรงแรมเองเนี่ยอยู่ในโลเคชั่นที่ค่อนข้างขายได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการทำธุรกิจโรงแรมนะครับด้วยตำแหน่งของโรงแรมเนี่ยซึ่งอยู่ศูนย์กลางเนี่ยโอกาสที่เวลาที่หาไม่ได้อีกแล้วนะไม่มีใครมีแล้วเวลาที่ธุรกิจดีๆก็จะมีโอกาสที่จะขายได้ก่อนคนอื่นนะครับเวลาที่ธุรกิจมันซบเซาจริงๆมากๆเนี่ยเราก็เรียกว่ายังพออยู่ได้จริงๆความที่อยู่ใจกลางเมืองก็ยังมีคนหมุนเวียนมาใช้ใช่ครับในห้อง occupancy ตอนนี้เป็นไงครับขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่จะไม่ค่อยมีซุปเปอร์แมนคือจะไม่มีใครที่โดดเด่นชนิดที่ว่าดีอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คนอื่นเขาซบเซามันอยู่ที่ภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดคือได้ก็ได้ด้วยกันได้ด้วยกันซบเซาก็ซึมๆกันไปใช่ใช่ก็จะถ่ายเกินกันสักสมมุติว่า occupancy ทั่วไปของตลาดอยู่ที่สักขนาดณเวลานี้เนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 55-60% ทั้งประเทศนะครับในบางแหล่งท่องเที่ยวก็อาจจะสูงกว่าถือว่าฟื้นตัวไหมฮะจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มีไม่นับปัญหาการเมืองไทยนะอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวไหมฮะแนวโน้มดีมันขึ้นไหมฮะจากต่างประเทศดีขึ้นจากเมื่อตอนช่วงควอเตอร์ที่2ที่3นะครับดีขึ้นกว่าต้นต้นปีฮะเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มจะไปได้ครับในปีหน้าที่เศรษฐกิจอาจจะยังค่อยๆฟื้นตัวเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโรงแรมเราน่าจะเดินไปได้ไหมฮะพวกเราก็คุยกันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะคาดหวังได้ยังไม่ถึงขนาดปี06-07แต่ว่ายังไงก็คงจะดีขึ้นกว่าปี08แล้วก็ปี09ในการบริหารโรงแรมนี่อะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะต้องดูแลลูกค้าผมคิดว่าความเป็นมือเก่าแก่ของเราเนี่ยตรงนี้ช่วยได้เยอะทั้งโรงแรมกรุงเอเชียกรุงเทพและโรงแรมเอเชียพัทยาเนี่ยเราอย่างที่เรียนว่าเอเชียกรุงเทพเนี่ยเรา43ปีแล้วนะครับเอเชียพัทยาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30กว่า30กว่าปี30 32ตั้งแต่สมัย14ตุลาคมนู่น14ตุลาคม16ครับ16ตอนนั้นก็ก่อสร้างนะครับแต่ว่าเปิด17นะครับขณะนี้เรามีคนเก่าแก่ซึ่งอยู่กับเราตั้งแต่โรงแรมเปิดที่เอเชียที่เอเชียกรุงเทพนี่เกือบจะไม่มีแล้วเพราะว่าเกษียณอายุไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่เขาเริ่มทำงานกันมา30ปี20ปีไปแล้วเยอะแยะนะครับทีมงานพวกนี้จะค่อนข้างเข้าใจผูกใจยังไงอ่ะผูกใจลูกค้าได้ไม่แล้วคุณสุรพงศ์กับผูกใจลูกน้องยังไงที่ทำให้เขาอยู่ลงธุรกิจโรงแรมตอนหลังขยายตัวมากคนซื้อตัวกันมหาศาลเลยผมมาโรงแรมเอเชียก็ยังเจอคนเก่าแก่ซึ่งดีนะฮะเพราะเขารู้จักรู้อะไรก็จริงๆก็คือครอบครัวของเราเนี่ยก็อยู่กันกับพนักงานเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็พยายามจะดูแลกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากที่ช่วยให้การที่เราดูแลลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนไทยเนี่ยซึ่งต้องพวกเราเนี่ยต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของคนไทยจู้จี้หน่อยนะครับซึ่งต้องการดูแลเป็นพิเศษครับบางคนมาถึงโรงแรมเนี่ยผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยมาถึงโรงแรมพร้อมกับกลุ่มสัมมนาใหญ่ๆมาถึงเราต้องห้องเดิมทุกอย่างไม่ต้องเช็คอินมาถึงปุ๊บกุญแจห้องไปนะครับบางท่านมาถึงมีลูกค้าสำคัญจะต้องพากันอย่างพัทยาเนี่ยจะมีลูกค้าบางท่านเนี่ยไปถึงโรงแรมปุ๊บเอาห้องพักขึ้นไปล้างหน้าล้างตาเสร็จมีเรือมาจอดรอรับพาลูกค้า VIP ออกเรือไปทั้งคืนเราก็ต้องมีทีมงานที่จะต้องไปกับเรือทำกับข้องกับข้าวอยู่ในเรือ อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งเป็นงานบริการที่ละเอียดมากครับละเอียดมากก็ดูแลแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นทีมงานจบเก่านี่ก็จะเข้าใจดีเขาเขารู้จักใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ทำให้เกิดความประทับใจได้ในขณะที่เอเชียกรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีห้องสัมมนามีห้องประชุมห้องจัดงานเลี้ยงแต่งงานอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีลูกค้าเก่าแก่ที่สมัยก่อนนี่คุณพ่อแต่งงานที่นี่คุณลูกก็ยังกลับมาแต่งงานที่นี่ก็ยังมีก็ครับก็น่ารักดีย ังมีความผูกพันต่อเนื่องกับตัวโรงแรม แต่ขณะเดียวกันมันก็เริ่มมีเมื่อกี้เราคุยกันเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมโรงแรมมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ความเก่าหรือความเก่าแก่ดีกว่าของเอเชียซึ่งเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันทำให้ได้เปรียบแต่มันก็เริ่มมีไอ้บูติกโฮเทลเล็กๆห้องสมัยใหม่หน้าตาทันสมัยคุณสุรพงศ์โรงแรมเอเชียยังจะต้องรักษาความเก่าไว้อย่างนี้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วเราพยายามรักษา market share ของเราเนี่ยด้วยความโชคดีของเราก็คือด้วยโลเคชันเนี่ยมันก็สามารถขายได้ด้วยตัวของมันเองนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าขณะนี้เราก็ต้องพยายามติดตามแนวโน้มของโลกแนวโน้มของตลาดให้ทันนะครับ อย่างที่ผมเรียนไว้บางส่วนว่าจริงๆเราก็มีทีมงานที่จะพัฒนาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตทีมงานที่จะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอำนวยความสะดวกแนวโน้มต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการที่ต้องเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆให้ครบขณะนี้เราใน2ปี3ปีข้างหน้าคงหนีไม่พ้นว่าไปตรงจุดไหนของโรงแรมก็คงจะต้องมี Wi-Fi ให้ลูกค้ามาถึงปุ๊บก็ติดต่อได้เอาโทรศัพท์มาต่อไปคงผมว่าแนวโน้มคงไม่ใช่เรื่องจะถือโน้ตบุ๊กไปที่ไหนแล้วทุกอย่างจะอยู่ในมือเล็ก